สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มาดามตีวีซ่าค่ะมาดามตีวีซ่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับท่านค่ะพี่ตีไม่ได้มาพบปะพูดคุยทำคลิปแบบนี้นานแล้วนะคะคิดถึงนะคะการพูดคุยแบบนี้ก็เลยทำคลิปที่ว่าแชร์ประสบการณ์ตุ๊ดเด็กมีหลายคนถามพี่ตีนะคะว่าทำไมถึงเป็นตุ๊ดนะคะทำไมถึงเป็นตุ๊ดใครบางคนอาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าทำไมถึงเป็นตุ๊ดสำหรับคลิปนี้พี่ตียังไม่พูดประเด็นนี้นะคะสำหรับประสบการณ์ตอนเป็นตุ๊ดเด็กเท่าที่จำความได้พี่ตีก็มีความรู้สึกว่าเป็นคนเรียบร้อยหรือเปล่าคือที่บ้านพี่ตีเนี่ยมีพี่น้อง5คนนะคะพี่ตีเป็นคนที่4พี่คนโตพี่สาวนะคะพี่ชายคนที่2พี่สาวคนที่3แล้วก็มาพี่ตีเป็นคนที่4แล้วก็มีน้องชายเป็นคนที่5หัวปีท้ายปีค่ะทีนี้พอความไล่เลี่ยกันอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเวลามีกิจกรรมในครอบครัวก็เล่นด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันมีความสนิทสนมกันในครอบครัวระหว่างพี่น้องนะคะเวลาอยากเล่นอะไรก็เล่นกันกับพี่น้องอย่างบางทีเห็นพี่สาวเล่นตุ๊กตานะคะก็อยากเล่นด้วยพี่ตีเชื่อว่าตุ๊ดเด็กหลายคนนะคะกิจกรรมนะคะก็จะเป็นเล่นหนังยางเนาะอันนี้พูดถึงแชร์ประสบการณ์ตุ๊ดเด็กของพี่ตีนะคะก็คือเอาตั้งแต่วัยอนุบาลไปจนถึงประถมนะคะอันนี้ยังไม่เข้าสู่มัธยมนะคะเพราะว่าถ้ามัธยมก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในคลิปนี้พี่ตีจะพูดเกี่ยวกับตุ๊ดเด็กนะคะของพี่ตีนะคะก็คือตอนอนุบาลเวลามีอะไรเล่นกันในครอบครัวนะคะเล่นกับพี่ๆน้องๆพี่สาวเล่นขายของเล่นตุ๊กตากระดาษก็เล่นกันแบบเนี้ยค่ะมีความรู้สึกว่ามีความคุ้นเคยในกิจกรรมที่พี่สาวเล่นนะคะเพราะว่าพี่ตีก็จะสนิทกับพี่สาวนะคะ เป็นคนขี้อายนะคะถ้าเวลาเจอคนมากๆคนที่ไม่รู้จักก็จะไม่พูดไม่มีความกล้าที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าอันนี้คือตอนเด็กๆตอนอนุบาลก็ยังจำได้นะคะว่าเคยขึ้นไปประกวดร้องเพลงอย่างคลิปก่อนๆคลิปแรกๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสย้อนกลับไปดูคือพี่ตีจะเป็นหัวหน้าชั้นนะคะตั้งแต่อนุบาลจนเรียนจบนะคะเป็นหัวหน้าชั้นตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมไปจนถึงตอนเรียนสายอาชีพเรียนจบก็เป็นหัวหน้าคือทุกตลอดชีวิตนะคะตลอดชีวิตการเรียนการทำงานเป็นหัวหน้าชั้นหัวหน้าห้องตลอดเป็นผู้นำค่ะเหมือนกับชื่อเลยนะคะเสนีตันเสนีเนี่ยแปลว่าผู้นำทัพนะคะตอนเด็กๆก็อยากอยู่กับเพื่อนๆผู้หญิงมากกว่าอยากเล่นกับเพื่อนผู้หญิงไม่อยากเล่นกับพวกผู้ชายนะคะเพราะพวกผู้ชายเนี่ยรุนแรงอย่างบางทีเล่นบอลเล่นเตะบอลหรือว่าวิ่งไล่จับกันอย่างเงี้ยก็ไม่ชอบนะคะเพราะว่าทำไมต้องเล่นรุนแรงด้วยนะคะพี่ตีเนี่ยไม่ชอบนะคะชอบความอ่อนโยนค่ะก็เลยอยู่กับพวกเพื่อนๆผู้หญิงอย่างตอนประถมเนี่ยก็มีบ้างนะคะที่มีพวกเด็กเกเรหรือพวกเพื่อนผู้ชายเนี่ยมาแกล้งมาแซวนะคะตุ๊ดกระเทยอะไรเงี้ยคือแรกๆก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาล้อกันด้วยนะคะเธอก็อยู่ส่วนเธอไปอะไรเงี้ยแต่พี่ตีอาจจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าพี่ตีเนี่ยเป็นหัวหน้านะคะเป็นหัวหน้าชั้นหัวหน้าห้องแบบเนี้ยเด็กเกเรก็เลยไม่ค่อยที่จะเข้ามาแกล้งพี่ตีเท่าไหร่คือพี่ตีจะค่อนข้างที่จะเป็นเด็กเรียบร้อยนะคะแล้วก็ชอบทำกิจกรรมคือเป็นคนสนุกสนานร่าเริงอะค่ะคล้ายๆว่าค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับในกลุ่มเพื่อนๆอย่างในช่วงอนุบาลช่วงประถม1 2 3ช่วงประถมต้นแบบเนี้ยก็จะโดน
แกล้งโดนแซวโดนล้อบ้างนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะบางทีพวกเพื่อนเกเรชอบวิ่งไล่นะครับวิ่งไล่จับเนี่ยพี่ติก็วิ่งหนีอุ้ยโดนแกล้งนะคะแต่ไม่รุนแรงไม่ถึงขั้นแบบโดนบูรี่อ่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะโดนบูรี่ก็คือโดนกลั่นแกล้งโดนกดดันเงี้ยจะไม่โดนมากโดนพอสมควรนิดๆหน่อยๆพอสนุกสนานแต่ก็จะไม่อยู่คือพี่ติจะไม่อยู่ใกล้กับพวกเด็กเกเรจะไม่อยู่คือค่อนข้างที่จะเลือกสิ่งแวดล้อมพอสมควรมันเลือกไปโดยอัตโนมัติค่ะคือพอพี่ติรู้สึกว่าไม่ชอบแบบนี้ก็ยวงห่างแล้วก็ไปอยู่กับพวกเพื่อนๆผู้หญิงแล้วก็มีพวกเพื่อนๆผู้หญิงบางคนก็คอยปกป้องพี่ติด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายต่างๆนะคะที่รู้สึกดีกับพี่ติก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะก็โดนล้อนิดนึงนะคะชอบเล่นพวกหมากเก็บก็ชำนาญนะคะพี่ติชำนาญนะคะโยนหมากเก็บนะคะกระโดดหนังยางอันนี้ที่หนึ่งเลยค่ะแชมป์นะคะตุ๊กตากระดาษกิจกรรมคือในวัยเด็กมันก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะมีเล่นกับพวกเพื่อนผู้หญิงนะคะเล่นตุ๊กตามีครั้งหนึ่งนะคะพี่สาวเย็บตุ๊กตาพี่ติก็อุ๊ยอยากได้บ้างนะคะก็ลองทำดูนะคะสนุกดีค่ะชอบแกล้งน้องนะคะชอบแกล้งน้องชายท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรก็สอบถามกันมาได้นะคะเผื่อมีอะไรสงสัยนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะส่วนความรู้สึกว่าเอ๊ะชอบแอบมองผู้ชายหรือเปล่าชอบผู้ชายคือตอนช่วงตุ๊ดเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยมีคือถ้ายังไม่เข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันยังไม่มีความรู้สึกแบบสปาร์ค กับผู้ชายนะคะเพราะว่ามันยังไม่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่านะคะคลิปหน้าพี่ติจะมาแชร์ประสบการณ์ตอนเป็นตุ๊ดวัยรุ่นของพี่ตินะคะว่ามีประสบการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันค่ะถ้าเกิดว่าจะสรุปนะคะช่วงท้ายนี้นะคะสรุปว่าตอนที่พี่ติเป็นตุ๊ดเด็กเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรยังไงกับตุ๊ดเด็กคนอื่นๆบ้างอย่างในครอบครัวพี่ติเนี่ยพี่ติว่าค่อนข้างที่จะเป็นครอบครัวสมัยใหม่นะคะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเรียนในโรงเรียนฝรั่งนะคะคือคุณพ่อเรียนที่โรงเรียนปรินซ์รอยคุณแม่เรียนที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยคือค่อนข้างจะเป็นหัวสมัยใหม่ทีนี้พอลูกแบบกระตุ้งกระติ้งเนี่ยค่ะคือพี่ติคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คงรู้อะว่าลูกเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ถึงกับแบบต่อต้านแอนตี้เพราะว่ามีบางครอบครัวหรืออาจจะหลายๆครอบครัวก็ได้นะคะที่ลูกเป็นตุ๊ดเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยชอบหรือไม่ยอมรับยิ่งคุณพ่อเนี่ยบางครอบครัวถ้าพอรู้ว่าลูกตัวเองเป็นตุ๊ดเนี่ยจะพยายามบังคับไม่ให้ลูกเป็นนะคะเหมือนกับแบบลูกเธอต้องไม่เป็นตุ๊ดนะเงี้ยค่ะแต่ในครอบครัวพี่ตีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่มีการดุด่านะคะว่าทำไมกระตุ้งกระติ้งเงี้ยแต่ก็จะมีบางครั้งนะคะที่ถ้าเกิดว่ากระตุ้งกระติ้งมากเกินไปเนี่ยอย่างเงี้ยเกินไปเนี่ยอย่างเงี้ยก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะเตือนนะคะว่าให้วางตัวดีๆไม่ควรทำกิริยาแบบนี้นะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่พี่ติพอจะจำได้นะคะในช่วงตอนเด็กๆนะคะว่าลักษณะการใช้ชีวิตของพี่ตีเป็นยังไงเล่นกับพี่ๆน้องๆกันนะคะเอาผ้าบางทีก็เอาผ้าปูที่นอนผ้าห่มมาคลุมแล้วก็วิ่งเล่นกันในซอยแบบเหมือนหนังจีนนะคะหนังจีนสมัยก่อนมังกรหยกนะคะเซียวเหล่งนึ่งลีหมกชกชอริ้วเฮียงฟันดาบปล่อยอาวุธลับเน้นความสวยงามนะคะเล่นชอบเล่นอะไรสวยๆงามๆนะคะบางทีก็เอารองเท้าเสื้อผ้ามาเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะมาใส่เล่นกันนี่คือกิจกรรม
ตุ๊ดเด็กของพี่ตีนะคะในช่วงวัยเด็กค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมเน้นย้ำนะคะอย่าลืมคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมมาได้เดี๋ยวเผื่ออาจจะมีภาค2ภาค3ต่อไปแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยที่พี่ตีวางไว้เนี่ยก็คือว่าจะมาแชร์ประสบการณ์ตอนเป็นตุ๊ดวัยรุ่นนะคะพอเริ่มเข้าสู่มัธยมแล้วเนี่ยความรู้สึกกิจกรรมหรือการใช้ชีวิตของพี่ตีจะเป็นยังไงพี่ตีจะมาเล่าในคลิปหน้านะคะสำหรับแชร์ประสบการณ์กันเป็นตุ๊ดวัยรุ่นของมาดามตีวีซ่าค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์และทุกๆการรับชมค่ะถ้าเกิดว่าชอบก็ติดตามกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้บายเช่นเคยค่ะเราคนไทยต้องไหว้ให้สวยๆนะคะ ขอฝากอีกนิดนึงค่ะสำหรับสโลแกนเดิมของพี่ตีนะคะอย่าลืมนะคะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีเพื่อนบอกเพื่อนนะคะหรือถ้าไม่มีใครไม่รู้จะบอกใครบอกคนรู้ใจก็ได้นะคะว่าอย่าลืมมาชมคลิปของพี่ตีในช่องที่ตันเสนีชาแนลค่ะหรือมาดามตีวีซ่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับท่านค่ะ